ต่ายอรทัยลงรูปสวมชุดคุยชาวเน็ตแห่ยินดีสุดท้ายหักมุมขอโทษกันแทบไม่ทันลูกทุ่งสาวหน้าหวานชื่อดังต่ายอรทัยโพสต์ภาพสวมชุดคุยลงไอจีส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความบอกเล่าความภูมิใจว่า Congratulations to me รับปริญญาอีกไปกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะบริหารธุรกิจนอกจากสิชกมวยแลกเงินช่วยแม่แล้วยังเรียนเก่งอีกแต่ต้องยกความดีความแกร่งให้แม่แสงดาวที่อดทนสู้ชีวิตเลี้ยงลูกมาจนใหญ่โตบ่ยอมแตะต้องเงินของพ่อเลยท่ามกลางเพื่อนพ้องและแฟนคลับแห่เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับลูกทุ่งสาวคนดังกันอย่างคับคั่งแต่งานนี้ทำเอาสาวต่ายต้องรีบชี้แจงพร้อมขอโทษเพื่อนพี่น้องที่เข้ามายินดีเป็นการด่วนก่อนที่จะเข้าใจผิดกันไปมากกว่านี้โดยระบุว่าน้องขอโทษหลายขอแก้ข่าวนิดนึงเด้อจ้ามันเป็นรูปรับปริญญาในละครค่ะทั้งนี้ภาพดังกล่าวเป็นภาพในละครทายาทพันข้าวเหนียวที่ลูกทุ่งสาวเข้าร่วมแสดงนั่นเองขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด